สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกมของซุบะแฟนตาสติกเด็กๆแล้วนะครับผมก็บอกเลยนะครับครั้งนี้เนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมจะเป็นตัวละครเรียกว่าแบบเป็นชุดนักดนตรีเลยนะครับผมของแก๊งตัวเอกนะครับก็จะมีอะควานะครับผมอ่ะถ้าจะไม่ผิดมันมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนะมีอะความีดาร์คเซนนะครับตอนนี้นะครับอะควาแรปเปอร์นะครับผมสกิลแรกนะครับก็จะเรียกว่าอย่างงี้เลือดเยอะตีแรงนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มหลอดอันติให้เพื่อนทุกคนด้วยนะครับสกิล2นะครับผมฮิลเพื่อนเป็นแบบฮิลเพื่อนต่อวินะครับผม10วินาทีแล้วก็จะลดหลอดเกียรติอันติของตัวเองลง14วิเหรอใช่ไหมจะเรียกว่าอะไรหลอดอันติของตัวเองอ่ะจะถูกดูดดึงดูดถูกดูดไป14วินะครับผมก็คือถ้าสมมุติเราใช้สกิลต่างๆไปนะคือการได้หลอดอันติของเราก็จะลดลงนะครับผมประมาณนี้เนาะเออก็เป็นเรียกว่าดีไหมนะครับกับอควาก็อดเดสแรปเปอร์ถามว่าส่วนตัวผมมองว่าเฉยๆนะครับผมกับอควาอ่ะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นตัวละครของดาร์กเนสแรปเปอร์เนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่าเก่งมากเก่งกว่าอควาแน่ๆดาร์กเนสนะครับผมสกิลแรกนะครับสุ่มโจมตีศัตรู2ตัวนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มหลอดอันติให้ตัวเองด้วยนะครับสกิล2นะครับเลือดเยอะตีแรงแล้วก็รีสกิลคูลดาวน์ของเพื่อนทุกคนเนี่ยผมมองว่าดาร์กเนสตัวเนี้ยเก่งกว่าอควาหลายขุมเลยนะครับผมแล้วก็มีเลีย Legendary Avenger นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่อยู่ใน Cat Legendary Avengerฟังให้ดีนะครับผม Legendary Avenger ทุกตัวละครในเกมนี้แม่งเก่งเว้ยดังนั้นเราควรเปิดหาไว้นะครับผมเรามาอ่านสกิลเลยดีกว่านะครับผมว่าสกิลของเลียเนี่ยเก่งหรือเปล่านะครับสกิลแรกก็คือสุ่มโจมตีศัตรู2ตัวนะครับผมแล้วก็เพิ่มหลอดอันติให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนโอ้โหสุ่มโจมตี2ทียังไม่พอเพิ่มหลอดอันติให้เพื่อนทุกคนโคตรดีสกิล2นะครับผมตีหมู่แล้วก็เพิ่มกรอบป้องกันธาตุไฟให้เพื่อนทุกคนอีก10วินาทีไม่ได้แย่เลยว่ะการโจมตีธรรมดาของเธอนะครับผมจะเพิ่มหลอดอันติให้เพื่อนทุกคนอีกโอ้ my god ตัวรีสกิลตัวไม่ใช่ดิตัวเพิ่มหลอดอันติให้เพื่อนโคตรดีจะทำให้ทีมของเราเนี่ยเรียกได้เลยนะครับว่าใช้อันติได้บ่อยแบบบ่อยโคตรนะครับผมแล้วก็สกิล EX ของเธอนะครับก็จะให้พลังโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น 5% แล้วก็ได้พลังได้แล้วก็เพิ่มหลอดอันติอีก 15% โอ้โห my godแรงมากเลียตัวนี้ผมมองว่าเป็น Legendary Avenger ที่แรงมากมากกว่าตัวก่อนๆเลยนะครับผมคือผมอยากได้มากตัวละครที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับผมคือเลีย Legendary Avenger รองลงมานะครับผมเป็น Darkness Rapper นะครับผมส่วนตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยากได้เลยเท่าไหร่ก็คือ Aqua Rapper นะครับผมประมาณนี้ในตู้นี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีตู้พาร์ท2ด้วยนะครับผมของตู้ Rapper ตัวนี้นะครับเราต้องบริหารเฟซไว้ให้ดีนะครับผมท่านผู้ชมถ้าสมมุติเราเสียเฟซไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีเฟซไปเปิดตู้พาร์ท2แล้วนะครับดังนั้นเราควรบริหารไว้ให้ดีนะครับผมอ่ะมีตู้อะไรอีกตู้นี้ตู้อ่ะมีเหมือนครั้งก่อนนะครับที่ได้ตั๋วการันตีมาอันนี้เนี่ยตั๋วการันตีเป็นตั๋วแรกหรือเปล่าขอเช็คแป๊บหนึ่งเพราะว่าคราวที่แล้วกูเข็ดมากเลยเปิดตู้เติมเนี่ยแล้วแม่งแบบมันมีตั๋วแล้วกูสงสัยว่าตั๋วมันทำอะไรได้นะครับผมเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะอันนี้เหรอไม่ใช่อ๋อสงสัยแม่งต้องซื้อมาก่อนวะใช่ไหมกูว่านดูจากสภาพแล้วต้องซื้อมาก่อนถึงจะมีขายเนาะเอาอย่างงี้แก้วเหรอแม่งคือเห็นตั๋วแล้วแม่งคันมือวะคือเวลาผมเห็นตู้แบบตู้เสียเพชรเติมแล้วมันได้ตั๋วการันตี4ดาวเนี่ยมันบอกว่าฮะ limited one time full การันตี recruit นะครับผม as a set item ก็เป็นตั๋วการันตี limited character หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่มันบอกว่าเป็น festive special character การันตี recruit ticket ก็คือเป็นตัวละครที่อยู่ในเฟสทีฟนี่แหละที่เราจะได้การันตีมาเลยนะครับผมก็อาจจะคุ้มก็ได้นะตู้นี้อาจจะคุ้มมีตู้อะไรอีกตู้ฟรีตู้นี้นะครับผมตู้ฟรี30รอบนะครับเปิดได้ต่อรอบเปิดได้ต่อวันก็คือ3วันต่อรอบนั่นแหละใช่3รอบติดต่อวันนะครับมีอะไรมีตู้ของเบิร์ธเดย์อ่ะเดี๋ยวเราไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนละกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับโอ้โหมีของให้เปิดเยอะเลยเว้ยอ่ะเริ่มจากตัว5ฟรีก่อนเลยวันนี้น่าจะเปิดกระชากันนานพอสมควรนะครับผมว่ามีของให้เปิดเยอะพอสมควรเลยตัวฟรี5รอบบอลติแรกไม่ใช่บอลติแรกสิ5ตัวผ่านไป
รอบก่อนบอกเลยนะว่าให้ของดีผมโคตรเยอะดูซิว่ารอบนี้จะมีอะไรดีหรือเปล่านะครับผมรอบก่อนนี่คือกูขอบคุณมากเลยนะคือให้เยอะกว่าที่กูคิดไว้อีกอะมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหพูดไม่ได้มันขาดคำนะครับผมอารุเอกับดักเน็ตสายฟ้ามาทันทีทันใดโอ้ไม่กอดเฮ้ยนี่มึงตัวฟรีจริงปะเนี่ยกูไม่เชื่อว่าตัวฟรีมันทำอย่างนี้ได้เว้ยโอ้แม่งเกินหน้าเกินตามากเลยนะครับท่านผู้ชมที่ตัวฟรีแม่งจะให้อะไรกูดีๆอย่างนี้มาในชีวิตได้คิดดูดิคือแบบแค่ตัวฟรีคุณก็มีสิทธิ์ได้4ดาวแล้วอ่ะคิดดูโคตรดีเลยเว้ยแอซซิดนะครับผมอ่ะโอเคลุงไม่มีไปกันต่อไม่มีลุงอีกโอเคเรียบร้อยเกลือนะครับแอซิดอ่ะตัวเปิด10ตัวเป็นตัวเฉลิมฉลองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนาะก็ไม่รู้มีหน้าตัวมีตัวอะไรบ้างอะโรดิซ่าออนเซนมีใครโรดิซ่าออนเซนผมยังไม่น่าได้เธอมานะมีอ้อดัสนี่ดัสพ่อบ้านโอเคก็ตัวดีอยู่พอสมควรเลยนะเนี่ยอ่ะดูซิว่าจะมีอะไรดีหรือเปล่านะครับกับตัวนี้เนาะเปิดมาอย่างนี้โล่งขนาดนี้กูจะหวังอะไรได้บ้างล่ะไม่มีโอ้โธ่ตัวเฉลิมฉลองมึงให้กูอย่างนี้เหรอโอ้โหให้ตายเถอะนึกว่าไม่เมื่อกี้ดาวน์โหลดยิ่งนานก็ทำใจอยู่แบบมีของดีหรือเปล่านะไม่มีโอ้มีหลุดมา1นะตัวโอเคมาลุ้นกันตัวอะไรเอ่ยขอโรลิซ่าออนเซนจะดีมากนะครับผมเพราะว่าเธอค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะเออดูซิใครเอ่ยโคเมโกะเริ่มต้นที่แม่งเข้าเกมมาเลยนะครับผมก็ได้เธอมานานแล้วเนาะคือโคเมโกะเนี่ยผมมีทุกตัวของเธอแล้วนะครับผมดังนั้นก็เอามาเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวละครใหม่แล้วผมก็ยังไม่ได้ทำตันด้วยนะเออต่อไปตัวฟรีตัวที่3นะครับผมเปิดตัวฟรีก็ได้ลุงมาพอสมควรแล้วนะถือว่าเยอะอยู่เออมึงล้างอีกแล้วนะมึงทำไมกูถามจริงทำไมเวลากูเปิดตู้ตั๋วเนี่ยมันต้องล้างตลอดเลยอะทำไมมันแบบไม่มีคนนะวอดตัวรันตีเรามี1ตัวนะครับผมมาลุ้นกันว่าได้ตัวอะไรเอ่ยคลิปนี้ยังไม่ได้ตัวละครใหม่เลยนะขอตัวใหม่ได้ไหมจากตัวการันตี4ดาวเนี่ยเซซิลี่อ๋อโหคาสิโนนะครับตัวเก่ากึกเลยนะเนี่ยเก่ามากไม่ได้ใช้แล้วด้วยเออแม่งเก่าขนาดนั้นแหละเก่าจนผมไม่ได้ใช้อ่ะต่อไปเป็นตู้เบิร์ธเดย์ของเอมมี่ใช่ไหมไม่ใช่เอมมี่สิวิสเออตู้มันก็นั่นแหละวิทมันไม่น่ามีตัวอะไรดีหรอกนะหน้าตู้ก็เป็นตู้คาสิโนโคตรเก่าเหมือนกันขนาดตู้มันเกิดยังไม่คิดจะให้อะไรผมเลยดูดิโคตรเกลือโอเคถ้ามึงจะเกลือมึงเกลือตอนนี้เลยเว้ยเพื่อนแต่พอไปถึงเมนง้อของเราอะกูขออย่างนึงคือมึงอยากเกลือนะเว้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่ก็เป็นตู้ตั๋วเนี่ยlimited one time 4 down guarantee recruit มึงเอาเอาใหม่ก็ถามจริงอีกแล้วตั๋วมึงมีตั๋วพิเศษอย่างงี้อื้อหือคันมือมากคันมือกูอยากเติมมากแบบอยากเติมมากเห็นตั๋วแล้วมันไม่ได้แบบมันคันไม้คันมือโอ้โหโอเคเรามาเปิดตู้นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมตู้ฟรีประจำวันเนาะก็เปิดได้3มัลติต่อรอบวันนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นครบ10วันแล้วเราก็เปิดได้ครบเลยนะครับผมอ่ะไปดูซิว่าจะมีอะไรดีนะครับผมกับตู้ฟรีตู้นี้นะอุ๊ย what hey?เอ้าวอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถ้ามึงจะไม่ได้เชียร์อะไรเลยแล้วมึงจะขึ้นแอนิเมชันเมื่อกี้มาให้กูทำไมเฮ้ยมันไม่ถูกต้องกูตกใจถ้ามันไม่จะไม่มีอะไรเลยอ่ะมึงจะขึ้นอะอย่างเมื่อกี้มาให้กูดูทำไมอันนี้กูไม่เข้าใจเพื่อเดี๋ยว for what วะเอ้ยโย
อันนี้กูงงเลยกูนึกว่าแบบเอ้ยแอนิเมชันมีด้วยเหรอวะแล้วแบบเอ้ยน่าจะได้ของดีแล้วป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเปิดมาโล่งโอ้ my god กูละตกใจโถเอ้ยเกมมึงจะแกล้งกูแบบมึงหลอกกูป่ะเนี่ยโอ้โหแม่งเฮ้ยอะไรวะอ๋อคือก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยนะอ่ะอย่าดูหน่อยว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับผมถ้าได้สีดาวอ่ะอันนี้คืออยากดูเป็นการส่วนตัวเนาะแพงกูงงเลยอะไรวะไม่มีอ่ะมันไม่มีไงโอ้โหไอ้ตายเถอะผมอยากรู้ไงว่ามันจะมีแอนิเมชันพิเศษหรือเปล่านะครับผมเหมือนตู้คอลแลบอ่ะคือตู้คอลแลบโอเวอร์ลอร์ดอะไรอย่างเงี้ยตู้คอลแลบดีซิโร่อย่างเงี้ยเวลาเปิดได้สีดำมันจะมีแอนิเมชันพิเศษมานะครับผมแต่อันนี้มันไม่น่ามีเนาะหรือมันมีว่าแต่ผมยังไม่ได้อันนี้ก็น่าปัญหาอ่ะไปกันต่อมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าวะหรือมันไม่เปลี่ยนไม่น่าเปลี่ยนใช่ไหมมีมาหนึ่งมาเอามาเข้มโอเคมาหนึ่งไม่ดูแอนิเมชันไม่เปลี่ยนมันดูไม่ได้เลยเว้ยถ้ามันมีอย่างนี้นะโอเคลุ้นกันนะครับผมว่าตัวละครอะไรนะให้ตัวอะไรเอ่ยเอาเกมค้างอีกโอ้โหตบมือสิครับรออะไรของดีนี่แหละของดีโรลิสซ่าออนเซนขอบคุณมากครับผมอยากได้อยู่พอสมควรเลยอู้นี่แหละเพราะที่ผมอยากได้เพราะผมไม่มีเธอไงผมเลยอยากได้แล้วก็เป็นตัวละครดีแบบธาตุแสงที่ดีด้วยนะครับผมโรลิสซ่าออนเซนนะเยี่ยมนี่แหละของดีของฟรีของดีจริงๆโอเคแล้วเราก็จะมาเปิดวันพรุ่งนี้นะครับผมใช่ไหมใช่ไปตู้เมนคอร์สของเราเลยดีกว่านะครับผมก็นี่เลยหวังเป็นอย่างสูงนะครับว่าผมเนี่ยอยากได้เหรียญ Legendary Avenger มากๆเลยนะครับถ้าเกมมันใจดีให้ผมมาผมจะขอบคุณมากแล้วผมจะเติมให้ด้วยอ่ะผมพูดนะตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าผมเปิดได้เหรียญ Legendary Avenger มาเมื่อไหร่แล้วก็กูเติมมึงแน่นอนนะครับเกมนี้กูจะเติม 3,000 เพชรแล้วเอามาเปิดตู้นี้นะครับเพราะผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าตั๋วการันตีที่มันบอกเนี่ยคือเอาไปทำอะไรได้นะครับผมคืออยากรู้ไงอยากรู้เป็นการส่วนตัวเลยอันเนี้ยอ่ะมามัลติแรกนะดูซิว่านี่คือการเดิมพันนะครับผมดูกันดีกว่านะครับผมว่าเกมมันจะ accept คำขอผมได้หรือเปล่า accept หรือเปล่าเกมนี่คือกูยื่นคำขอเลยนะเว้ยแบบถ้ามึงให้กูเติมมึงก็ได้อะไรเงี้ยมีลุ้นโอเคสงสัยเกมมันคงไม่อยากให้ผมเติมแล้วมั้งแบบมันคงบอกให้ผมว่าแบบเอ้ยเก็บเงินไว้เฮ้ยไม่ต้องเติมกูหรอกอะไรงี้โอเคเข้าใจได้ก็จะเปิดกันสัก3มัลติดีไหมเออ3มัลตินี่คือขั้นต่ำแล้วกันนะครับผมเพราะผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเยอะซะเท่าไหร่เนาะอยากเก็บเพชรไว้เปิดพาร์ท2ตู้หน้าด้วยไงเพราะตู้หน้าเนี่ยจะมีเมกูมินแรปเปอร์มานะครับผมไปกันต่อที่มัลติที่2นะครับไป let's go เอาอีกแล้วสีดาวมีไหมอ่ะโอ้รู้สึกถึงชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งมันก็คือเกลือนั่นเองนะครับผมเอาอีกแล้วทำไมกูมาเกลืออีกแล้วเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆทำไมตู้ของฟรีตู้เมื่อกี้เนี่ยมันให้กูดีจังวะแต่พอมาเปิดตู้หลักเนี่ยไม่เคยให้อะไรกูเลยนะเนี่ยโอ้จริงวะกูขอหน่อยได้ไหมจริงๆได้โปรดละสักตัวหนึ่งอ่ะที่มันเป็นตู้แรปเปอร์ตัวเนี่ยมันต้องได้สักตัวดิวะจริงๆเฮ้ยอัก
เลียวโฟเลียวเนี่ยโอ้ my god เนี่ยผมบอกท่านผู้ชมแล้วนะครับผมเพราะมันเป็นตู้คอนแลบตู้เฉลิมฉลองตู้ครบรอบผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งนะครับผมในเกมนี้ที่ผมจะเปิดไม่ได้เหี้ยอะไรเลยกูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นเหี้ยอะไรวะทุกครั้งที่มันมีวันเฉลิมฉลองอย่างเงี้ยพอเป็นตู้ที่แบบไม่ลิมิเต็ดกูเปิดได้เอาเปิดได้เอาเปิดได้เอาพอเป็นตู้ลิมิตตู้ครบรอบตู้เฉลิมฉลองกูเปิดไม่เคยได้อันนี้กูไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเป็นอะไรวะเนี่ยถามจริงโอ้โหเห็นแล้วกูเครียดเลยเอากูแถมให้เลยอีกมอติหนึ่งขอสักตัวเหอะจริงๆมันจะเกลืออย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยโอ้โห my god fuck โอ้โหกูเหลือจะเชื่อโอ้โหหน้ามืดตามัวไม่มีแรงจะพูดเลยตอนนี้แม่งเอ้ยอะไรของเกมวะเนี่ยถามจริงไม่คิดจะให้อะไรกูเลยเหรอพันห้าสามพันโอ้ยแม่งเก้าสองห้าแพงมากเลยอ่ะพันสี่ได้เจ็ดพันห้านะครับพันสี่ดูคุ้มสุดแล้วนะถ้าจะเติมโอ้ยแม่งแพงมากเลยพันสี่ไม่เอาได้ไหมวะมันไม่มีแพ็คที่แบบมันไม่มีแพ็คไหนที่มันเข้าตาผมเลยอ่ะให้ตายเถอะทราบแล้วเนี่ยก็มีแพ็คดันเรื่องนี่แหละไอ้275เนี่ยเนี่ยซื้อพวกนี้กูผมก็ว่าคุ้มนะโอ้อะไรวะเนี่ย 1,400 ได้ 20,000 เพชรบวกเพชรเติมอีก 5,000 ว้าวเยอะนะเนี่ยโอเคดูไว้เป็นลู่ทางก่อนละกันเผื่อแบบผมไปตัดสินใจนะครับว่าจะเติมดีไหมดูไว้เป็นลู่ทางในอนาคตละกันเพราะว่าตู้เนี่ยมันยังไม่หายไปในเร็วๆนี้นะครับผมยังมีเวลาอีกตั้ง2อาทิตย์กว่าๆในการเปิดหาเนาะก็ไว้ค่อยเป็นให้ตัวเองในอนาคตตัดสินใจละกันนะครับว่าจะเติมดีไหมเนาะยังไงทำไมกูเศร้าอย่างนี้วะชีวิตแม่งเซ็งเคงจริงๆเปิดอะไรไม่เคยได้เลยตู้แบบตู้แม่งเศร้าพูดก็เศร้าผมประกอบการนะครับผมก็ได้โลลิซ่าออนเซ็ตมาตัวเดียวที่เหลือคือซ้ำหมดเลยนะครับแม่งเอ้ยมาอัพสกิลกันดีกว่านะครับผมแล้วก็ดาร์กเนสแล้วแต่สายฟ้านะครับที่ได้ในคลิปก่อนค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับผมยังไม่ตันอีกเหรอเซซิตี้คาสิโนเนี่ยตันแล้วโอเคไม่ต้องมานะนี่คือตัวสุดท้ายแล้วที่ต้องการไม่ต้องมาแล้วเข้าใจไหมไม่ต้องการแล้วเนี่ยอารูเอตัวสุดท้ายยังตันยังตันอีกตัวหนึ่งไม่ต้องมาแล้วนะหลังจากนี้เข้าใจป่ะหลังจากนี้คือไม่ต้องโผล่หน้ามาให้ผมเห็นอีกแล้วนะเข้าใจป่าวโอ้ยมีใครอีกเอ่ยโคมเมโกเนี่ยโอเคโคเมโกะหนูก็ไม่ต้องมาหาพี่แล้วนะหนูไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องการแล้วเข้าใจเปล่าไม่ต้องมาโอ้โหแม่งในคลิปนี้ทำไปตันโอ้ทุกเอาจริงนะสี่ดาวที่เปิดได้ในคลิปนี้คือทำตันหมดทุกตัวแล้วเนี่ยไม่คอดอะไรวะเนี่ยโอเคหวังว่าตู้แรปเปอร์พาร์ท2เนี่ยจะไม่ทำให้ผมเกลือนะครับผมก็หวังเป็นอย่างนั้นนะไม่อยากเกลือเลยเว้ยแม่งเศร้าอ่ะเกลือแล้วมันเศร้าอย่างเงี้ยมันดาวนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็เพราะว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ